วันนี้เราจะพามาดูส่วนผสมนะส่วนผสมที่นี่นะเขาปลูกทุกอย่างเลยแล้วก็ได้กินทุกอย่างเลยอย่างเช่นอันนี้นะเป็นแตงกวาเขาจะทําแบบชีวภาพนะผลิตปุ๋ยเองอะไรเองทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะงามมากๆอันนี้เพิ่งปลูกเนาะตรงด้านนี้เขาก็จะปลูกชะอมนะอันนี้เขาก็ถึงเวลาเขาจะได้ทั้งขายแล้วก็กินที่นี่นะเขาจัดสวนได้เป็นระเบียบมากๆเลยอย่างเช่นมุมนี้ก็จะเป็นมุมมะนาวเนาะแล้วอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยโน่เนี่ยเนี่ยอ๋อแฟงอันนี้ก็แฟงขึ้นเองคือด้านนู้นจะเป็นฝรั่งนะคือเขาปลูกทุกอย่างเลยส่วนแล้วก็ส่วนการบำรุงเนี่ยก็ไม่ต้องบำรุงอะไรมากก็คือของในสวนเขานี่แหละนะคะอันนี้ก็คือเป็นซุ้มสำหรับผักปลอดสารพิษพวกหอมพวกอะไรเนี่ยมีทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเพื่อนๆปลูกทุกอย่างนะคะแล้วก็เดินดูทุกวันก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะแล้วมะนาวของเขาดกมากๆเลยอยู่ด้านนู้นเวลาเราก็สวนเขาเตียนมากๆเลยเนาะเนี่ยอยากมีสวนแบบนี้ค่ะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะใครมีสวนผสมแบบนี้บ้างนะเห็นไหมคะแฟงลูกใหญ่มากเนี่ยเหรอโอ้โหดูสินี่เพื่อนๆแฟงเขาลูกใหญ่มากอ่ะมันขึ้นตามธรรมชาติหรือปลูกคะธรรมชาติอ๋อขึ้นตามธรรมชาติแล้วดูด้านนี้พริกเนี่ยดกมากเลยไม่เคยฉีดสารเคมีนะเขาจะผสมปุ๋ยเองอย่างเช่นทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองทำน้ำหมักเองนะคะทำเองทุกอย่างน้ำเซาข้าวนะแล้วน้ำเซาข้าวผสมอะไรคะน้ำเซาข้าวแล้วก็มันจะมีจุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกันอ๋อน้ำเซาข้าวผสมกับจุลินทรีย์สีขังก็แข็งราดลดดูเพื่อนๆขนาดมะเขือเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเคมีนะไม่มีหนอนเลยไม่มีหรอกเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะมีดกกินอย่างนี้ตลอดเวลากินไม่กินมันเก็บเมื่อวานเก็บใส่ถ้วยไว้โอ้โหเอาไว้กินจิ้มมันพริกดีจังเลยแล้วพริกเขาดกมากเลยไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีโรคเลยนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำสาวข้าวนะผสมกันราดรสราดกกเหรอคะค่ะราดกกราดกกโอ้ยสวยมากแล้วเขาก็จะทําผสมไว้เอาไว้แต่ละจุดถึงเวลาราดแล้วเขาก็ราดจะบอกว่าเพื่อนๆดูสิเนี่ยมะนาวเขาดกจริงๆนะนี่เขียวปัดดกลูกใหญ่มากเขาใช้แค่นี้จริงๆน้ำสาวข้าวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์และแสงราดรสเนาะสวยจริงๆนี่เห็นไหมคะมีทุกอย่างนี่เห็นไหมเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำสาวข้าวผสมกันราดรสเนาะนี่ค่ะเต็มเลยและสวนเขาน่าอยู่มากค่ะนะถ้าเกิดเรามีสวนแบบนี้เนี่ยค่ะนี่เพื่อนๆเนี่ยเขาจะผสมไว้อย่างนี้เลยเนี่ยเขาจะตั้งไว้เป็นจุดๆพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปราดรสเลยอันนี้มีใส่อะไรพวกใส่พวกเศษผักที่เศษผักอะไรเงี้ยก็เขาก็ตักราดตรงกกเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะลองเอาไปทํากันดูเดี๋ยวเราจะลองไปทําบ้างเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆแต่ละจุดๆนี่ไหมพี่เขาราดอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะเวลาเดินมาก็ราดนี่เห็นไหมคะเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเขาจะมีถังไว้อย่างนี้เลยผสมไว้สามารถตักราดรสเลยเขาจะไม่แบบว่าเฮ้ยจะไม่ได้ว่าขึ้นเนี่ยคือติดมาจากนี่ไงแล้วบางผักบางชนิดนะที่ขึ้นมาเพราะว่าติดจากที่เขาหมักไว้น้ําที่เขาหมักไอ้น้ําสาข้าไว้อะค่ะลองไปทํากันดูนะนี่โตเร็วมากๆไอ้นี่ต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้นะลำไยลำไยอ๋อที่บ้านคงเป็นลำไยน่ะสองต้นนั้นน่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะพาไปดูสวนเรามั่งเนาะแต่ว่าไม่สวยเท่านี้หรอก สวัสดีค่ะ